สวัสดีครับมาบนหุ้นกับโน่อีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดเรื่องของโรงเรียนสอนหุ้นจะมาดูว่าเฮ้ยถ้าจะเรียนแล้วเลือกควรจะเลือกโรงเรียนหรือว่าสถานที่ยังไงดีแต่ก่อนอื่นเลยมาเข้าเรื่องกันก่อนเลยหลายๆคนอะรวมถึงโน่เองเมื่อก่อนก็เป็นนะเฮ้ยก็เรียนมาตั้งนานแล้วเรียนมาเป็น10ปีแล้วกว่าจะเรียนจบม.6หรือว่าจะเรียนจบปริญญาตรีได้ใบปริญญาพอจะมาเล่นหุ้นหรือว่าลงทุนในหุ้นยังจะเป็นต้องเรียนอีกเหรออยากจะบอกว่าการเรียนทุกอย่างมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วมันสำคัญยังไงเพราะว่าหุ้นเป็นอะไรที่ละเอียดแล้วก็มีความซับซ้อนมากไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยเทคนิคซึ่งมันจะมีการแตกแขนงแยกย่อยไปอีกแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลมันเป็นความจริงนะที่ว่าเราสามารถที่จะศึกษาเองเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็จะเข้าใจแต่ทุกคนเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าบนพื้นฐานของโลกใบนี้พรสวรรค์กับพรแสวงของแต่ละคนน่ะแตกต่างกันคนที่เขามีพรแสวงขอโทษครับคนที่เขามีพรสวรรค์ติดตัวมามากเขาเรียนรู้หรือว่าเขาอ่านนิดเดียวเขาก็เข้าใจเขาก็ประสบความสำเร็จอะไรก็ว่านไปแต่กับอีกคนนึงอ่ะซึ่งเชื่อว่าเป็นคนส่วนใหญ่พรสวรรค์อาจจะมีมาน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยพรแสวงบางทีการอ่านด้วยตนเองมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ความรู้ความเข้าใจนั้น1อาจจะไม่ถูกต้องหรือ2อาจจะใช้เวลานานเกินไปเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นต้องหาคนสอนหรือว่าหาที่เรียนนั่นเองครับแล้วถ้าเราจะเรียนล่ะเรียนที่ไหนดีเลือกยังไงโน่ขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยกันเวลาคุณมีลูกหรือใครไม่มีลูกก็แล้วแต่มันเป็นตรรกะง่ายๆถ้าเราวันหนึ่งเราคิดจะส่งลูกให้เรียนหนังสือเราก็ย่อมที่จะส่งไปเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงที่คิดว่าเฮ้ยมันโอเคสำหรับลูกเราแม้หลายคนอาจจะแย้งว่าเฮ้ยเรียนที่ไหนมันก็เหมือนกันมันอยู่ที่ตัวของคนเรียนว่าจะสนใจหรือใฝ่ใจเรียนแค่ไหนแต่ถามกลับกันถ้าเลือกได้โน่เชื่อว่าทุกคนก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกจริงไหมครับกับหุ้นก็เช่นกันหากจะเลือกที่จะลงเรียนคอร์สหุ้นควรที่จะเลือกในสถาบันหรือว่าบุคคลที่สำคัญเลยต้องมีความน่าเชื่อถืออย่าเชื่อเซียนหุ้นทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะเซียนหุ้นออนไลน์อย่างใน LINE หรือว่า Facebook ก่อนที่จะเลือกเรียนจงตั้งคำถาม1คำถามที่เป็นคำถามคลาสสิกที่เชื่อว่าใช้ได้ตลอดกาลเลยก็คือถ้าเขาเก่งจริงอ่ะทำไมเขาไม่ซื้อเองรวยเองมันก็เหมือนกับภาษาชาวบ้านนะกับคนเล่นหวยอ่ะเฮ้ยถ้าคนคนนี้ใบ้หวยเก่งจริงถูกจริงไม่ซื้อเองรวยเองไม่ดีกว่าเหรออะไรประมาณนั้นฮะเพราะว่าในจังหวะที่คุณเจ็บคุณขาดทุนเขาเหล่านั้นไม่ได้เข้ามาร่วมรับผิดชอบกับคุณคุณเป็นคนคนเดียวที่ตัดสินใจดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นควรจะตัดสินใจให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องมานั่งโอดครวญด้อยแล้วจ้าหรือว่าเฮ้ยหนาวจังเลยด้วยความปรารถนาดีครับ